ตอนแรกก็แบบจะไม่ได้คิดอะไรเขาครับแต่มาเขากลับรักผมมากๆแล้วอะคือผมได้บอกว่าไปดื่มได้ไปเจอเขาคือเขาเป็นสาวประเภทสองวันแรกที่เจอกันนะครับไม่รู้เพราะเขาสวยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ในแรกไลน์กันและคุยอะไรกันเนี่ยครับพอมารู้เขาเป็นสาวประเภทสองเนี่ยโอเคเราก็ตกลงเพราะว่าหนึ่งคือตอนนั้นผมก็บอกว่าแย่ๆก็อยากจะให้เขาซัพพอร์ตเรื่องการเงินเรื่องอะไรเนี่ยครับตอนนั้นเจตนาของเราคืออยากให้เขาซัพพอร์ตเรื่องเงินใช่ใช่ใช่ครับสนุกแล้วผูกพันมีอะไรคุยกันคะรักสนุกแล้วผูกพันคือยังไงไหนเล่าสิคะตอนแรกก็แบบจะไม่ได้คิดอะไรเขาครับแต่มาเขากลับรักผมมากๆแล้วอะเจอกันยังไงเป็นต้นเหตุให้เขาตายครับรอเดี๋ยวนะเอ็มแล้วเราเจอกับเขายังไงนะคะคือผมได้บอกว่าไปดื่มได้ไปเจอเขาคือเขาเป็นสาวประเภทสองวันแรกที่เจอกันนะครับไม่รู้เพราะเขาสวยเป็นผู้หญิงนะครับค่ะแล้วก็ในแรกไลน์กันและคุยอะไรกันเนี่ยครับพอมารู้เขาเป็นสาวประเภทสองเนี่ยโอเคเราก็ตกลงเพราะว่าหนึ่งคือตอนนั้นผมก็บอกว่าแย่ๆก็อยากจะให้เขาซัพพอร์ตเรื่องการเงินเรื่องอะไรเนี่ยครับตอนนั้นเจตนาของเราคืออยากให้เขาซัพพอร์ตเรื่องเงินค่ะใช่ใช่ครับเราว่าคิดไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วครับเราก็บอกว่าก็คุยไปก็อะไรเงี้ยครับไปคุยเขาประมาณเดือนนึงครับประมาณนี้เราก็บอกว่าข้อตกลงกันก็คือว่าโอเคทุกครั้งที่ผมไปกินเหล้าไปเที่ยวเนี่ยก็คือจะไปร้านเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่โต๊ะเดียวกันก็คือว่าทำเหมือนเราไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอยู่วันนึงเขาได้เห็นผมแบบกอดกับผู้หญิงคนนึงเขาก็อยู่อีกโต๊ะนึงใช่ไหมครับเขาก็ถามว่าถ่ายรูปมาส่งให้ผมดูว่าไอ้คนนี้คือใครอะไรเงี้ยผมก็บอกอ๋อไม่มีอะไรคือคนนี้เขาเมาแล้วเขาว่ามันเต้นชนผมมาแค่จับเฉยๆแต่ว่ากอดเขามาพยุงเขาเฉยๆเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนคิดมากครับแล้วก็คือว่ากลับมาผมก็เลือกที่จะไม่คุยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าผมก็เริ่มแบบมีผู้หญิงคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็จะว่าทักมาด่าโทรมาด่าอะไรเงี้ยผมก็เลือกที่จะไม่คุยเขาก็พิมพ์มาเยอะนะครับเหมือนกับทำกูเจ็บมากเลยนะถ้ากูเป็นอะไรขึ้นมากูจะไม่โหสิกรรมใช่ไหมครับแล้วพรุ่งนี้เขาก็บอกเนี่ยกูจะไปกินเหล้านะร้านนี้ร้านนี้นะก็คือร้านเดิมที่ไปแหละครับผมบอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปด้วยเดี๋ยวเจอกันผมก็ไปโต๊ะเพื่อนผมอีกโต๊ะหนึ่งแล้วก็ไปเจอเขาแล้วว่าผมมันจะไปช้าผมจะไปประมาณเที่ยงคืนเขาไปก่อนแล้วเขาจะเป็นคนที่ว่าไปแล้วเขาจะเมาตลอดทุกครั้งเลยแล้ววันนั้นผมไปใช่ไหมครับวันที่เกิดเหตุผมไปปุ๊บแล้วเพื่อนเขามาเจอผมหน้าร้านเขาก็แบบมาด่าผมแบบว่าด่าผมแรงอะไรเงี้ยผมบอกโอเคถ้ามาด่าแรงอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรนั้นเลยแล้วเหมือนกับว่าเขาอยากจะคุยกับผมอะพี่แต่ผมเลือกที่จะไม่คุยกับเขาเลยคืนนั้นเอ็มเนี่ยนะแป๊บนึงในความสัมพันธ์ของเรากับสาวสองคนนี้เราเป็นแฟนไหมใช่ครับแต่เป็นแฟนที่หวังหลอกใช้อะถ้าพูดตรงๆคือน้องอยากให้เขาซัพพอร์ตเงินไม่ได้ออกแนวหลอกใช้มากครับคือว่านั่นคือผมก็บอกว่ามีปัญหาเล็กน้อยแต่คือเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือผมมากนะครับแค่เล็กๆน้อยๆอะไรเฉยครับแล้วคือว่าออกแนวว่าเหงาด้วยแล้วคือว่าเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบมานานก็มาคุยอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วเวลาไปกินเหล้าไปเที่ยวเงี้ยค่ะทำไมต้องอยู่คนละโต๊ะหรือทำไมต้องไม่ให้คนอื่นรู้พี่ถึงงงตรงเนี้ยว่าเป็นแฟนแล้วทำไมต้องนั่งกันไกลๆคือว่าผมไม่อยากใครรู้ว่าผมแบบว่าเป็นมีแฟนเป็นสาวสองไงครับอ๋อซึ่งอันนี้เราบอกเขาไหมคะไม่คือไม่ได้บอกเหตุผลนี้ครับคือบอกว่าโอเคที่ผมไปเนี่ยผมอยากจะอยู่ต่อเพื่อนนะไม่อยากอยู่ต่อเธอนะแต่เขาจะบอกตลอดนะว่าเอ้ยมาหาได้ไหมบอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอตรงหน้าห้องน้ำดีกว่าหรือนอกร้านหรือว่าที่แบบไม่ใช่ตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวผับดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรคบเขาเป็นแฟนค่ะใช่อันนี้ผมผิดครับใช่ไหมครับว่าวันแรกที่เจอเขาครับผมไม่ทราบว่าเขาคือสาวสองนะมันไม่เกี่ยวแล้วหลังจากนั้นเขาไปทำอะไรคะก็คือว่าวันที่ผมบอกว่าผมไปแล้วเพื่อนเขามาด่าใช่ไหมครับแล้วคืนนั้นน่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ต้องการคุยผมว่าจะยังไงจะจบกันไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็ให้เพื่อนผมเพื่อนเพื่อนเขาอะเดินมาผมไปโต๊ะเรื่อยๆนะว่าคุยเถอะนะเอ็มนะก็คุยสิผมก็บอกผมเลือกที่จะไม่คุยเพราะว่าหนึ่งผมเดินเข้ามาแล้วผมจะคุยแต่เพื่อนเธอมาด่าเราข้างหน้าร้านเราไม่ชอบมาโวยวายด่าเราทั้งๆที่ไม่รู้ต้นเหตุอะไรเลยคือมันไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นอะไรเงี้ยผมก็บอกคนนั้นคือเขาไม่มีอะไรเขาเมาแล้วเขาเต้นชนผมแค่ประคองเฉยอะไรเงี้ยครับคือการแบบเหมือนกับไม่ให้เกียรติผมมาการมาด่าผมอะไรเงี้ยผมบอกโอเคถ้าจะคุยก็เดี๋ยวรอกลับจากร้านแล้วโทรคุยกันเพราะว่าทุกครั้งผมจะไม่กลับพร้อมเขาแล้วจะบอกว่ามีอะไรก็จะโทรคุยกันอะไรเงี้ยครับก็บอกโอเคงั้นก็ทำเหมือนทุกครั้งว่ากันว่าร้านเลิกแล้วเดี๋ยวจะโทรคุยกันแล้วนั้นบอกว่าเหมือนกับผมเมาแล้วผมกลับก่อนครับผมเจอเขาล่าสุดตอนประมาณตีสองกว่ากับตีสามก่อนกลับผมก็กลับมาก่อนกับเพื่อนใช่ไหมครับประมาณบ่ายโมงเพื่อนเขาโทรมาผมเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับพี่เอ็มได้ติดต่อเขาได้ไหมติดต่อเขาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าอ๋อไม่ได้คุยเลยไม่รู้เลยแบบไม่ได้คุยเลยนี่ก็เมาเหมือนกันเพิ่งตื่นอ่ะเนี่ยนี่เขาบอกว่าโอเคติดต่อไม่ได้พยายามติดต่อเลยพี่โทรหาญาติเขาหน่อยผมก็บอกว่าผมไม่มีเลยไม่ติดต่อเลยจนประมาณห้าโมงครับมีคนลงรูปว่าเหมือนกับว่าเขาเสียครับเพื่อนผมโทรบอกว่าเอ้ยนนไอคนเนี้ยมันเสียนะลองโทรไปเช็คดูเสียจริงไหมผมบอกไอ้ใช่เหรอแบบอะไรวะผมก็พยายามติดต่อน้องเขาโทรมาแล้วก็แบบเพื่อนผมก็โทรมาบอกเพราะว่าเข้าไปดูในเฟซแต่คือว่าเขาบล็อกเฟซผมแล้วนะผมไม่มีผมก็ให้เพื่อนผมมาเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเขาก็คือว่าก่อนหน้านี้มีโพสต์ด่าผมแล้วก็เหมือนกับมีคนโพสต์ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะไปเร็วขนาดนี้ตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อนะพี่ว่าเขาเสียแล้วจนอีกวันนึงใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยววันนั้นก่อน
เขาก็บอกว่าเนี่ยจะมีวันทำศพนะที่วัดวันนี้ผมไม่คิดว่าเอ้ยมันเรียกร้องเขาสนใจหรือเปล่าเพื่อว่าจะให้ผมกลับไปคุยกับเขาหรืออะไรเหมือนเขาเหมือนเดิมใช่พี่ผมก็คิดว่าเออเป็นเรื่องอย่างนั้นพอเสร็จใช่ไหมครับผมมารู้ความจริงวันที่จะไปทำศพครับว่าเขาได้เหมือนกับว่าช็อกที่นั่นแล้วที่ร้านเหล้าแล้วแล้วก็เพื่อนเขาว่าเอาตัวไปส่งที่บ้านก็เหมือนกับว่าเหมือนกับหัวใจล้มเหลวเชื้อพันนะครับก็เลยว่าไหลเสียไปแล้วแบบผมก็บอกว่าพอผมมาไปฟังสวดวันที่สองนะครับพอไปปุ๊บแม่เขาก็เดินมาหาผมก่อนหน้านี้คือเพื่อนเขาโทรบอกก่อนว่าพี่แม่เขารู้ทุกอย่างนะแม่เขาดูโทรศัพท์ว่าเหมือนกับว่าเขาทะเลาะกับพี่แล้วเขาโพสต์ด่าพี่นะแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าพี่คือต้นเหตุแต่เขาบอกว่าพี่อาจจะมีส่วนว่าทำให้เขาบอกว่าต้องไปกินเหล้าต้องบอกว่าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมันถ้าถามว่าใช่ไหมก็อาจจะมีส่วนนิดนึงนะเคเดี๋ยวผมไปก็คือไปงานศพใช่ไหมครับเขาก็บอกทางบ้านเขาบอกว่าเออผมบวชให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้โกรธเรื่องว่าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าอยากจะให้บวชเพื่อว่าให้เขาไปสบายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถามว่าผมมีต้นเหตุไหมพี่ผมขอปรึกษาหน่อยว่าผมมีส่วนทำให้เขาเสียไหมอันนี้คือคำถามที่หนูอยากถามใช่ครับคือถ้าน้องบอกว่าเขาเป็นคนหัวใจวายเฉียบพลันหรือใดๆก็ตามทีตรงนั้นไม่มีใครรู้แล้วค่ะว่าหนูเป็นต้นเหตุไหมแต่สิ่งนึงที่หนูเป็นต้นเหตุหลักๆคือวันที่เขามีลมหายใจหนูคือความทุกข์ของเขาเพราะหนูเอาหัวใจเขามาเล่นใช่ครับคือพี่ถึงรู้สึกมาตลอดเวลาว่าเฮ้ยคนเราอะค่ะถ้าเกิดเป็นแฟนกันแล้วแบบว่าอายที่จะมีฉันเป็นแฟนอะเฮ้ยเป็นพี่เสียใจมากเลยนะคือตอนนั้นอะผมไม่คิดว่าเขาจะบอกว่ารักผมมากขนาดนั้นและรู้สึกดีกับผมมากขนาดนั้นนะพี่แล้วก็คือว่าผมคิดว่าโอเคผมจะบอกเรื่องวันนั้นแล้วจะจบวันนั้นผมก็เลยบอกว่าโอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะว่าจะคุยให้มันจบๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ได้ที่ผมบอกพี่ว่าวันที่เขาเห็นว่าผมกอดกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาให้ด่าว่าเออมึงกับกูจบกันนะเลิกกันเลยนะผมก็นึกว่ามันเลิกกันขนาดแล้วพี่เขากระทั่งว่าพิมพ์ฉันมาว่าถ้ากูเป็นอะไรขึ้นมากูไม่เอาโหสิกรรมให้มึงแล้วเขาก็บล็อกผมเลยครับพี่ทุกวันนี้ผมยังมีแชทอยู่เลยแล้วคือว่าแล้วก็ใครจะไปเชื่อว่าอีกวันนึงเขาจะเสียพี่ถ้าแบบผมย้อนเวลาไปได้อะวันนั้นอะผมน่าจะเลือกคุยกับเขาให้รู้เรื่องแล้วก็ส่งเขาขึ้นแท็กซี่กลับบ้านมันย้อนไม่ได้แล้ววันนั้นผมไม่เสียใช่ผมรู้สึกผิดตอนนี้พี่ว่าถ้าวันนั้นผมทำอย่างนั้นนะเขาอาจจะไม่เสียพี่พี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเหตุผลกันถึงขนาดนั้นนะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะเพียงแต่แค่ว่าแต่ถ้าถามเป๊ะเนี่ยคือตอนที่เขายังอยู่อ่ะเราทำให้เขาทุกข์มากนะคะเท่านั้นเองใช่ครับคือไม่ว่าเขาจะอย่างที่บอกค่ะจะสั้นยาวขนาดไหนหรือผมไม่รู้เลยครับว่าเขาจะรักผมมากการเอาหัวใจของใครมาเล่นยังไงก็ตามเราต้องคิดไว้ก่อนว่ามันทุกข์ทรมานนะมันเจ็บนะเพราะต่อให้น้องบอกว่าผมไม่คิดว่าเขาจะรักผมมากแต่ผมก็คิดเหมือนกันแหละว่าผมมีผลต่อหัวใจเขาเพราะเราก็เดินพูดเองว่าเราเป็นแฟนเขานะใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าต่อให้น้องรู้สึกผิดวันนี้ก็คงเป็นความรู้สึกผิดกับการที่ทำไมเราดูแลหัวใจของคนคนหนึ่งน้อยมากแต่ใดๆก็ตามพี่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผล 100% ที่ทำให้เขาเสียชีวิตตอนที่ผมไปบวชก็บอกว่าเออบวชให้นะโหสิกรรมให้กันนะเพราะว่ามันจะมีคำหนึ่งอะพี่ที่แบบว่าอยู่ในนั้นว่ากูไม่เอาโหสิกรรมที่มึงอะไม่รู้คำที่เขาพิมพ์แชทคำนั้นมาคือเขาโกรธมากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขาจะโหสิกรรมให้ผมหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกพี่ผมเหมือนกับว่ามีส่วนในส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเสียถ้าผมไปทะเลาะกับเขาไม่อะไรกับเขาหรือว่าเรื่องวันนั้นเรื่องที่จะคุยเขาก็คงแบบไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับค่ะแต่ในที่สุดแล้วอะคือชีวิตของคนคนหนึ่งก็สูญเสียไปแล้วเนาะเราคงไปทำอะไรไม่ได้กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแต่วันนี้ค่ะกับการใช้ชีวิตของเราพี่ว่าเราก็คงทำตามความเชื่อของศาสนาหรือของคนปกติเนาะว่าเมื่อใครจากไปแล้วเราก็มีโอกาสก็ทำบุญให้ทำบุญกวดน้ำขออโหสิกรรมให้กันไปก็คือทำกันไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแหละค่ะว่าในที่สุดแล้วเขาจะอโหสิกรรมหรือเปล่าอันนี้มันเป็นคำตอบที่หาไม่ได้หรือเขาจะยังตามเราไม่เลยมันก็ล้วนแต่เป็นคำถามที่ตอบไม่ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าพี่รู้สึกว่าอันนึงก็คืออ่ะถ้ามีโอกาสพี่อยากให้ทำบุญเนาะทำบุญให้เขาไปขออุสิกรรมกันไปและในที่สุดแล้วอะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการใช้ชีวิตของเรานับจากนี้เนาะเราก็เจอกับบทเรียนครั้งใหญ่นะคะที่ต่อไปนั้นเราก็คงจะต้องระมัดระวังในความพี่ถือว่าเป็นการคิดน้อยก็ได้ของเราก็แล้วกันในการที่จะทำอะไรแล้วไม่ไปทำร้ายหัวใจใครอีกอะค่ะพี่ว่าอันนี้สำคัญเนาะนะเรื่องมองไม่เห็นไม่รู้แต่เรื่องที่เห็นคืออย่าทำแบบนี้กับใครอีกเพราะว่าหัวใจแต่ละคนเราไม่สามารถประเมินได้ด้วยสายตานะคะถ้าจุดเริ่มต้นคือบอกว่าเขาเป็นสาวสองถ้ารู้สึกรับไม่ได้ก็ไม่ต้องคบเขาเป็นแฟนไปเลยจริงๆวิธีการในการตัดสินอะไรมันไม่ซับซ้อนหรอกมันง่ายๆหรือแม้แต่คบกันไปแล้วไม่ใช่ก็บอกเลิกกันไปก่อนที่จะไปมีคนอื่นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเชื่อเรื่องเวรกรรมเรื่องความรักมากเลยพี่ค่ะแล้วผมหลอกผู้หญิงเขามาเยอะแล้วจนแบบว่าผมเจอกระทั่งตัวเองหลายอย่างนะครับ
ก็เลยว่าทุกวันนี้ก็เลยแบบไม่กล้าหลอกใครหลังจากเรื่องเกิดการณ์นั้นมาก็เจออะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ขอบคุณเขาด้วยแล้วกันค่ะเขาสร้างบทเรียนเล่มใหญ่เอาไว้เตือนใจน้องและคิดดูนะคะว่านี่เป็นบุญของเขาแค่ไหนที่น้องจะได้ไม่ต้องไปทำร้ายผู้หญิงคนอื่นอีกอันนี้จะเป็นบุญที่ให้กับเขาจริงๆค่ะนะคะก็คนเราใครอย่าเบียดเบียนกันไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพศไหนด้วยค่ะรู้สึกผิดก็ดีนะคะแต่ต้องใช้การรู้สึกผิดนั้นให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตในวันนี้ของเราด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday รักสนุกแล้วผูกพัน